สวัสีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่7มีนาคมครับในส่วนของเ <c oughs> ช้าวันนี้นะครับขอโทษทีเราจะเห็นว่ากราฟเดลี่นะครับราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งผมดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเคยเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคือภาพที่ได้เข้ามาในหัวเนาะก็จะเป็นสมลบนี่ครับไม่ต้องดูเลยเลยดูแค่สาสบนาทีก็พอ ภาพที่ได้มาในหัวนะครับคือมันจะทําให้เราหลอกว่ากราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ก่อนเบรกเอาท์ก่อนนะครับปิดเหนือโซนที่เสร็จแล้วจะหลอกให้เราเข้าบายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทิ้งเซลล์ลงมานะครับเพื่อหลอกให้คนหลายๆคนเนี่ยทำการเข้าเซลล์เหมือนเดิมแล้วกราฟก็จะกลับตัวขึ้นผมเองนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เคยโดนมูฟแบบนี้แล้วเพราะงี้เกิดกระบวนการรู้แล้วนะครับก็ในครั้งนี้ถัดมาเนี่ยวันนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมูฟนี้เลยนะครับน่าจะไม่โดนหลอกละก็คือเราอรอ มีการวิ่งขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับมันจะทาทรงแบบนี้เดี๋ยวผมลองวาดมั่วดูนะอาจจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จก็ทําทรงหลอกๆสวยๆแล้วว่าต้องการจะเบรกเอาขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็ทำไรครับมันก็จะกลับตัวลงกระชากลงมาเพื่อหลายคนเนี่ยตายใจว่าเฮ้ยเฮ้ยลงต่อเว้ยนะครับเราก็ทําการเข้าเซฟันหมดถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดีดตัวขึ้นต่ออาจจะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยโดนมาแล้วพอตแตกไปเลยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้ผมจะไม่โดนแล้วนะเขาเรียกว่าประสบการณ์ทางสอนมาเนาะซึ่งตรงเนี้ ผมไม่ได้ครับรูปไว้นะครับแต่ว่ามันจำได้ฝังใจอยู่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมาประมาณ 4- 5หเดือนได้ละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่านี่เป็นเรื่องงามงามดีที่เจ้าโครงสร้างแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกนะครับถามว่าเออมันมีหลักการเหตุผลพลเซคชั่นแลบลองไหมคือผมคิดว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าเราอิงจาก4ชั่วโมงก็คืออาจจะเป็นวนความที่ว่าเขาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ไปดีเจกตรงนี้ทีนึงแล้วก็วิ่งลงมาเอาแรงเพิ่มเติมแล้วค่อยขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเทดที่มองตรงว่าอิงตามปรระสบกาณ์าลนเย นะครับผมทีนี้ทองคำเนาะก่อนจะมาทองคำเดี๋ยวไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคิดนี้ก่อนเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครั ah บ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขาม,มีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทาง Broker XM เนาะซึ่งเป็นโโบบบรรรกกเเอออ์ปะะจจําช่่งงขผมนนนียคััแสสูงสุด อยู่ที่หนึ่งรอเเแล้ว <Wow. S 1> นะครับเราเติมเงินไปที่5้ารอดอลลาร์นะครับเราจะรับเงินอีก5้ารดอลลาร์มาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นข้อรูวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถโอเคนะครับก็ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกเจ็บคอมากในส่วนของเดลี่นะครับเราเห็นว่ากราฟเนี่ยมันของทองคำเนาะมันมีการปิดต่ํากว่าแนวต้านตรงนี้นะครับเพราะงั้นเงี้ยอาจจะหมายความว่ากราฟมัก็จะลงต่อก็ได้ะอีน,นี้ เมื่อมันมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ไม่หน่ของมันต้องกาจะขึ้นต่อนะครับในทางเฟรมเดย์เพราะว่าอาจจะเป็นแค่จุดที่ทามเฟรมเล็กเนี่ยมันต้องการขึ้นมาทําไส้ข้างบนก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของสาวสิบปีถามว่าจะเป็นทรงไหนต่อโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันก็น่าจะมีแรงหลงเหลือมั้งที่น่าจะดันราคาขึ้นต่อมาถึงโซนแรกก่อนที่มันจะมีการรีเจ็คก,กลับมานะครับแต่ถามว่าอืมแล้วผมจะเล่นใบหรือไม่ก็ก็คิดว่าน่าจะยังไม่เล่นมั้งนะครับเนื่องด้วยมันขึ้นมาเยอะแล้ว ถ้าจะจริงๆเอาแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะนะนะก็น่าจะต้องรองมันลงมาทำซัพพอร์ตวิ่งขึ้นเลยแต่ก็แน,น่นอนครับว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะทะลุหายตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อได้นะครับถึงโซนตรงนี้รีเจ็คนั่นเองนะผมว่าเป็นไปได้เหมือนกันหนึ่งชั่วโมงมันก็ดูทรงแล้วมันน่าจะไปต่อได้นะครับทีนี้ก็ยังไม่มีชัดเจนเนาะถามว่าแล้วต้องรอ,อยังไงผมว่ารอไปก่อนแหละนะครับรอมัน,ฉนเฉลยถ้าสมมุติว่ามันปิดเหนือโซนนี้นะก็น่าจะหาจังหวะเล่นได้ ถ้าเปลียต่ำกว่าโซนนี้ก็น่าจะหาจาังหวะเด่นได้เหมือนกันคือวันนี้ของทองคำโองตรงว่าดูไม่ค่อยออกว่ามันจะเป็นทรงไหนก็ขออนุญาตไม่บอกทิศทางชัดเจนแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่จีเจอะไรพวกนะี้มันค่อนข้างง่ายเพราะมันเคยเห็นมาแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีเท,ทรดทองคําเลยนะครับนอกเสียจ,จากว่าถ้ามันมีมูฟสวยจริงๆอย่างเช่นมูฟตรงนี้ที่มันขึ้นมาได้เพราะว่าซ้ายมือมันลงลงเนาะแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ ส่วนของ u s เอเอ่ะเดี๋ยวลองดูนะ u s เอจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมาที่แนวต้านตรงนี้แล้วถูกไหมแล้วก็มันเนี่ยแรงขายแรงซื้อโทษทีครับแรงซื้อเนี่ยเริ่มหมดนะครับมาเจอแนวต้านแรงซื้อเริ่มหมดหมายความว่าการาฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้แต่ถามว่าเออแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทําการเข้าเซลล์เลยได้ไหมก็ผมว่าอาจจะได้นะครับเดี๋ยวลองดูแท่งนี้ ว่าไม่ใช่แท่นนี้หรอกแท่นนี้นจะปิดละเดี๋ยวดูว่ามันจะมีการรีเจ็คลงมาอย่างนี้ไหมยอย่างเงี้ยถ้ารีเจ็คได้ก็สวยเลยที่การต้องการจะลงต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งหนึ่งมันก็เคยรีเจ็คแล้วถูกไหมถ้ามันขึ้นใหม่ทีหนึ่งแล้วรีเจ็คจุดเดิมปุ๊บหมายความว่าการาบไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อแล้วมันก็ทําอะไรมันก็จะลงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเล่นได้นะครับสามสิบนาทีก็น่าจะเป็นไส้นี้ เดี๋ยวลองดูว่ามันจะรีเจ็คจากโซนตรงนี้ไหมถ้ามันรีเจ็คจากโซนตรงนี้ก็หาจาาังหวะเซลลงมาได้นะครับจะเห็นว่าอย่างเงี้ยรีเจ็คลงมาเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมเราเซลลกราฟก็วิ่งลงได้นะครับเพราะฉะนั้นรอแนวต้านแท่งใหญ่เซล,ล์น่าจะลงได้เหมือนกันนะครับบิตคอยดูยากนะครับจะเห็นว่าช่วงที่มันผันผ่านมาเนี่ยมันก็ดูยากมาตลอดนะครับอย่างเช่น ช่วงตอนมกราคมตรงนี้ก็ดูยากนะครับตรงนี้ก็ดูยากชุงนี้นเป็นไซเว์นะดูดาทีนี้จะเห็นว่าทุกครั้งที่มันเป็นไซเว์มาตลอดเนี่ยกราฟมันก็จะวิ่งแรงๆถูกไหมฮะวิ่งขึ้นแรงวิ่งลงแรงผมเปลี่ยนสีกนี้ชุด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 นี้นะครับเพราะั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องรอว่าสุดท้ายแล้วมันจะเบรกยังไงนะครับว่าไปทางไหนมันจะลงต่อได้ไหมก็ได้ลงขึ้นต่อได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังเลนจิ้งอยู่ในไซเว์เมื่อวานผมก็บอกมันอยู่ในกรอบนี้ถูกไหมยังไม่ควรเล่นนะครับ คอนเฟิร์มชัดเจนไปเลยง่ายๆเหมือนเมื่อวานนะฮะปิดเหนือโซนนี้บายตามมาโซนนี้เซลล์แค่นั้นเองเนานะแต่ว่าถามว่าภาสีที่ทางไหนมีว่ากันก็ต้องดูวิ e k l y อ่ะพอดูวิ e k l y แล้วก็จะเห็นว่าอืมมันก็มองได้2งแง่สองงามอีกคือ1ถ้าเราสังเกตดูนะเอาแค่ปัจจุบันนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันเคยวิ่งขึ้น ถูกไหมทาจุดสูงสุดกับตกลงมาทําแนวรับวิ่งขึ้นทําจุดสูงสุดกับตกลงมาถ้ามันทนาแนวรับมันก็จะขึ้นต่อเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมตามวัฏจักรของมันสูงต่ําสูงต่ําสูงแต่ทีเนี้ยปัญหาคือมันก็มองได้อีกแง่หนึ่งว่าอืแรงขายมันเยอะไว้พยายามจะขึ้นแล้วนะครับขึ้นไม่ได้เป็นเฟสเอาลงมาก็น่าจะลงต่อได้เหมือนกันก็บอกยากนะครับอย่างที่บอกว่ามันบอกยากก็ต้องรองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะปิดเหนือต้านไหมมันจะปิดต่ำกว่าแนวรับไหมนะครับก็ค่อยหาจัางหวะ นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผม